รับเชิญเราในวันนี้และเรื่องราวในวันนี้นะครับเกี่ยวกับดินสอพองจากจังหวัดลพบุรีซึ่งต้องบอกว่าเป็นดินสอพองที่คุณภาพดีที่สุดในประเทศไทยของเราแล้วนะฮะและมีประวัติมายาวนานถึงร้อยปีตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์เลยนะพร้อมอยู่แล้วอ้าวเชิญมาถนอมแล้วก็พี่เล็กนะครับนะครับอ้าวแนะนำตัวเองคุณผู้ชมสักนิดนึงครับมาจากที่ไหนกันหนึ่งชื่อถนอมเจ้นะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่ที่หมู่บ้านดินสะพองจังหวัดลพบุรีนะคะโอ้เป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนี่ก็กำนันเองวันนี้ก็กำนันบ้านเล็กนะครับหมู่บ้านดินสะพองมีมานานหรือยังดินสะพองเนี่ยคุณซีครับมีเวลาเนี่ยครนานมากค่ะตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์เมื่อหลายร้อยปีมาแล้วหลายร้อยปีแล้วต้องถามก็ต้องหลายโอ้โหก็300 400เลยทั้งนั้นเนี่ยใช่ค่ะใช่ใช่ขนาดนั้นครับวัตถุดิบอะที่จะมาทำดินสะพองมั้ยเอามาจากเป็นดินหรือไม่ไอพี่มาจากดินเนี่ยพื้นดินเลยค่ะแล้วมันเป็นสีขาวอ่ะเนี่ยมันจะเป็นอย่างงี้มันทำอะไรได้บ้างฮะขาวจริงนะเนี่ยมันกินได้มั้ยเนี่ยทานไม่ได้ไม่ได้ทีนี้มาดูกันวิธีเลยได้ไหมเดี๋ยวเราไปดูกันตรงนู้นนะโอ๊ยอะไรอ่ะทำไมมีน้ำอ่ะตบยังไงเนี่ยมีกากมีอะไรไปด้วยเนี่ยมันชุบน้ำจะได้แบบว่าแบบดังๆตบรับน้ำตบรับน้ำอันนี้มาดูข้างหลังนี่ดีกว่าน้องๆหนูๆคุณผู้ชมฮะส่วนใหญ่เวลาเราไปเล่นสงกรานต์เวลาเราไปซื้อดินสอพองมันจะมาในรูปแบบนี้โอ้นี่มันละเอียดเลยแต่เราไม่เคยทราบเลยว่าเอ้ยที่มาที่ไปวิธีการของเขาได้ทำยังไงเดี๋ยวจะทำให้ดูนะคะจ้ะอันนี้เป็นยังไงนี่คืออะไรอันนี้น้ำค่ะสมมติว่าอันนี้เป็นบ่อกองจ้ะแล้วก็จะเอาวัตถุดิบตัวนี้ใส่ไปในน้ำใส่เพื่ออะไรครับใส่เพื่ออะไรฮะเพื่อเราแยกน้ำแยกกรวดค่ะแต่นี่มันมีเศษอะไรใช่จ้ะเนี่ยจะมีเศษใบไม้พวกเศษออกมาจากดินไงใช่จ้ะอ๋อคือกรรมวิธีแรกคุณผู้ชมครับเป็นดินงั้นแปลว่ามันจะมีเศษซากเศษไม้ที่เราไม่ใช้ใช่แยกก่อนแยกออกมาผสมกับน้ำใช่นะยกเลยนะค่ะเดี๋ยวจะมาใส่ตะแกรงซึ่งที่ลพบุรีก็เป็นอย่างนี้ค่ะนี่คือขั้นตอนที่สองอันนี้คือขั้นตอนที่สองบ่อที่สองนั่นก็จะมีตะแกรงไม่เป็นไรไม่เป็นไรตัวนี้เป็นบ่อที่สองสมมติว่านี่เป็นบ่อที่สองนะคะนี่ทำให้กรองให้ตัวเศษซากเศษไม้ที่เราไม่ต้องการลอยขึ้นมาบ่อที่สองเป็นการคัดแยกนะฮะคัดแยกแสดงว่าต้องกรองอีกไม่จ้าอันนี้ก็ทิ้งไว้ประมาณมันยังไม่ถึงมันยังขึ้นโต๊ะไปตบได้เขากำลังเคลียร์อยู่พิธีกรกำลังพูดอยู่ก็ถามว่ากรองหรือเปล่าไม่ได้เลยเนี่ยพี่ขโมยยังไม่จบอีกตั้งแต่เกมนี่ยังกลับไปเรื่องขโมยที่ชาร์จแบตอีกชาร์จอีกพี่เล็กครับแล้วที่ชาร์จอยู่ที่ไหนอันนี้ไปบ่อที่2แล้วจ้าสมมติกรองมาเรียบร้อยแล้วบ่อที่3เป็นไงฮะบ่อที่3ก็จะได้เนื้อดินจ้ะเนี่ยเนื้อดินที่พร้อมจะใช้งานได้จ้ะอันนี้คือเค้าเรียกว่าเป็นการตกตะกอนเนี่ยปล่อยให้ตกตะกอนแล้วพอตกตะกอนแล้วจะนอนเป็นเนื้อดินแบบนี้ได้เลยค่ะละเอียดมากก็อันนี้มันคือดินสอพองที่ใช้ได้แล้วเนี่ยใช่จ้ะสามารถเอาไปใช้ได้เลยโอ้อันนี้คือเป็นกรรมวิธีที่3ที่คือใช้ได้เลยค่ะเป็นแบบนี้อันนี้พอไข่เค็มจ้ะอ่ะแล้วที่ผมเห็นเป็นแท่งๆเป็นแท่งๆเป็นเม็ดๆนี่คือเวลาเราจะส่งไปตามที่ต่างๆเราจะต้องทำให้มันแห้งก่อนมันก็จะกลายเป็นแบบนี้โอเคอันนี้จะเป็นรูปแบบนี้นะโอเคทีนี้กลับมาเรื่องเป็นเม็ดๆอย่างนี้ครับมันจะมี2แบบแต่ทีนี้คือแบบตั้งแต่โบราณสมัยโบราณที่เขาใช้กันมาเลยอันนี้ผมเคยเห็นพี่หมอเป็นอย่างเงี้ยแบบมีกดเป็นเม็ดใช่ใช่แล้วเราก็จะกดคือว่าเช้ามาในตีห้าปลาเล็กแกตื่นแล้วเดี๋ยวนะแล้วอย่างนี้ถ้าเดี๋ยวนะถ้าสมมติว่ากดเป็นเม็ดอย่างเงี้ยพี่หนอมแล้วที่ผมเคยเห็นในรูปมีแบบเป็นพันๆหมื่นๆงั้นก็คือทีละเม็ดทีละเม็ดโอ้โหต้องใส่น้ำเท่าไหร่ต้องใส่ไอ้ดินนั้นเท่าไหร่อันนี้ใช้ความนี้ชำนาญค่ะกะเอาเองเลยกะเอาเองค่ะว่าคือถ้าใส่น้ำเยอะเกินมันก็จะข้นแล้วมันก็จะเหลวแต่ถ้าใส่น้ำน้อยมันก็จะเหนียวเวลามันก็จะไม่แข็งไว้ให้มันแข็งไว้อย่างนี้พอได้อย่างนี้นะคะขั้นตอนต่อไปเราจะหยอดแล้วค่ะจะหยอดนะคะเนี่ยพื้นที่ตรงจะให้หยอดตรงอ๋อหยอดตรงนี้เลยเป็นพื้นผ้าอ๋ออะไรเกจกรรมไหมตรงไหนปลาเล็กปลาเล็กแข็งแรงปลาเล็กคือมือหนึ่งเฮ้ยใช้นิ้วค่ะคุยดูเหมือนง่ายนะใช้นิ้วบังคับค่ะไม่ใช้นิ้วเรานี่แหละค่ะไม่เราต้องกะเองด้วยเพราะมันไม่ได้ตัดใช่เราต้องกะว่าขนาดเท่ากันใช่ค่ะพี่เล็กครับที่ทำมากสุด1วันเนี่ย
เท่าไหร่ฮะจำนวนถ้านั่งหยอดนึงก็เป็นหมื่นๆดอกแล้วจ้าโอ้โหหยอดนะจ้าสมมุติถ้าว่าเป็นเค้าขายกันเป็นกิโลหรือเป็นตันจ้ะเป็นกิโลค่ะโลเท่าไหร่ตุ่มกิโลกิโลละ2.50 บาทเฮ้ยที่กิโลละ2 บาทที่มากที่สุดที่พี่เล็กเคยทำกี่กิโลเคยทำที่สุดก็80 โล100 โลอะไรเงี้ยโอ้โห10 กิโลต่อวันแล้วโลละ2.50 บาทต่อวันนะต่อวันโอ้โหนี่ถูกกับปุ๋ยคอกอีกเออฝีมือมากเลยกูจะสวยเลยฮะอันนี้เป็นแบบดั้งเดิมนะคะอันนี้เป็นดั้งเดิมเป็นอย่างนี้แต่ถ้ามารุ่นใหม่ก็จะใช้ตัวนี้ด้วยเป็นยังไงฮะรุ่นใหม่เป็นยังไงครับโอ้เป็นขนมจีนเลยบดเลยอ่ะขนมจีนแม่มาลาเอออร่อยมากตอนนี้ยิ่งอร่อยเมื่อก่อนไม่ค่อยอร่อยเพราะเจ้าของไม่ค่อยอยู่อันนี้เนี่ยกดทีละดอกทีละดอกทีละดอกใช่ค่ะนี่มีวิธีแบบใหม่ค่ะกด1ครั้งได้กี่ดอกครับ95 ดอกพร้อมยังครับอุ้ยมาแล้วทีนี้95ดอกเลยทีเดียวเลยโอ้โหไม่ต้องไปเสียเวลาตรงนั้นเลยโอ้ง่ายๆอ่ะสวยด้วยแต่ปกติเราจะหยอดที่พื้นนะคะเราจะไม่หยอดบนโต๊ะแล้วนานไหมกว่ามันจะแห้งเนี่ยถ้ามีแดดก็2วันแห้ง2วันต้อง2วันมันหอมมากเลยเนี่ยแปลกนะคนสมัยก่อน 3-400 ปีฉลาดมากเลยนะเพราะว่าแห้งสนิทถึงจะบรรจุถุงได้ถ้าไม่แห้งเดี๋ยวพอมันชื้นเพราะตัวนี้ต้องการความอุณหภูมิในที่แห้งอ่ะมาตูมจ๋าขอบคุณมาตูมระวังนะเมียจ๋าจ้าจ้าผัวแต่ระวังนะจ้าลองดูครับคุณตูมครับลองดูเฮ้ยมันล้มหมดเลยของหนูเลยมันง่ายล้มแบบล้มอ่ะต้องปวดหลังคุณตูมไม่ได้มันต้องมีน้ำหนักของมันไงกูยากอ่ะล้มหมดเลยอ่ะเฮ้ยไม่ง่ายนะเนี่ยไม่ง่ายนะเนี่ยต้องต่ำๆล้มหมดเลยล้มหมดเลยล้มเป็นขี้เด็กเลยอ่ะหมดแล้วหมดแล้วนี่ก็มันนี่ไม่ต้องบอกก็ได้มันออกมาใช่ขนาดนี้กันเฮ้ยถ้าออกมาแบบนี้เราดีใจนะทำไมอ่ะไม่มีผักติดอ่ะโอเคนี่เวลาครับมาถึงคำถามสุดเร้าของเราวันนี้จะเป็นการแข่งขันค่ะระหว่างพี่เท่งกับพี่โหน่งให้ทำดินสอพองแบบนี้แต่จะถามว่าพี่เท่งหรือพี่โหน่งที่จะทำได้มาตรฐานมากกว่ากันจะใช้แบบไหนใช้แบบกดไม่ใช่โอ้ยังงี้ง่ายไปครับแบบกดแบบกดโบราณโบราณเลยโบราณโบราณเลยโดยคนที่จะตัดสินก็คือพี่เล็กกับพี่ถนอมนะใช่ค่ะว่าของใครดีกว่าใครไม่เวลาอย่างเดียวนะคุณภาพต้องได้ด้วยใช่ค่ะต้องให้ศิลปินของเราทายแล้วล่ะครับระหว่างพี่คุณโหน่งกับคุณเท่งเนี่ยใครจะทำได้ดีกว่ากันใช่ใครจะได้มาตรฐานมากกว่ากันให้เลือกเลยมั้ยฮะได้เลยให้เลือกให้เลือกเลยเลือกการหยอดดินะโหน่งก็จะเก่งกว่าเพราะก็ทำบะหมี่ขายใช่ป่ะทำเส้นทำอะไรไงใช่ใช่อย่างผมเนี่ยเน้นความสะอาดเน้นความสะอาดด้วยแล้วก็เน้นลักขโมยด้วยต้องเรียกลักขโมยยังค้างคาในใจอยู่มาตัวพี่โหน่งอ้าวเหรอทำไมฮะทำไมก็เหมือนเขาน่าจะคุ้นเคยกับอะไรพวกกับการทำแบบเรียงเอาพี่เท่งเมียเขาก็ทำขนมจีนนะหนูก็ว่าพี่หน่องเพราะว่าจังหวะที่เมื่อตะกี้หนูทำอ่ะเหมือนพี่หน่องเขาตั้งใจดูแล้วเขาเหมือนเขาจับทริคบางอย่างได้ก็เลยคิดว่าถ้าเกิดพอไปเจออันที่มันยากอ่ะเขาอาจจะจับทริคได้ก็ได้ว่ามันต้องกดยังไงครับพี่ดอมนะครับพี่ดอมฮะถ้าเกิดอย่างนี้ต้องเป็นพี่เท่งแล้วล่ะมันเหมือนดอมมันเหมือนไม่มีตัวเลือกอ่ะผมจะบอกให้นะความคิดเห็นไม่ตรงกันการพนันจะเกิดขึ้นนะครับดูจากนิ้วแล้วดูจากนิ้วนี่ดูมือดูนิ้วนะครับหยอดเก่งใช่เยอะเรื่องการหยอดหยอดเก่งหยอดคำพูดแล้วเรื่องพี่เท่งใช่ไหมใช่พี่ดอมเชื่อว่าน่าจะเป็นคุณเท่งน่าจะเป็นพี่เท่งต้องมือเบาเพราะคุณผมว่าแต่ผมก็ยังไม่มั่นใจว่าชนะว่าคุณผมว่าคุณมือหนักแล้วคุณเท่งมือเบาไงใช่แบบไม่รู้ตัวเลยย่อมเบาด้วยเหรอไม่มือเบาไงฮะคือของวางอยู่เนี่ยมึงคนที่มือเบาเท่านั้นไอ้นี่ล้วงกระเป๋าเนี่ยมึงโอ้ยมึงได้หลายตังค์วันชื่อน้องชื่อเล่นชื่อน้องอะไรนะน้องขโมยอ่ะคุณเท่งคุณโหน่งนะครับ1นาทีนะครับแบ่งฝั่งกันเลยฝั่งพี่เท่งฝั่งนี้ฝั่งคุณโหน่งฝั่งนี้ครับมาดูนะฮะว่าใครจะทำได้มีคุณภาพมากกว่ากันเร็วด้วยจำนวนด้วยคุณภาพด้วยถ้าพร้อมแล้ว1นาทีไปเลยฮะไปเลยต้องได้คุณภาพด้วยนะไปเลยไปเรื่อยพี่หนุ่มก็สวยพี่หนุ่มก็สวยไปเรื่อยเพลงเริ่มไปแล้วไม่ง่ายนะเอ้ยพี่หนุ่มเรียนสวยด้วยพี่หนุ่มสวยไปเริ่มเนี่ยตอนนี้นะคุณเท่งเริ่มแล้วนะครับเริ่มที่จะแบบมาแล้วฮะพี่หนุ่มเปลี่ยนอันไปหนึ่งรอบแล้วครับเหมือนพอดแคสต์จะหมดแล้วใครเปลี่ยนเฮ้ยพี่หนุ่มไปเรียนกับพี่เล็กมาแล้วเริ่มก็ฝ่ายแล้ว
แถวที่3แล้วนะครับอุ้ยเฮ้ยฟองใจร้าย9ไปพี่แห้งมันเป็นผมว่าไม่ต้องตัดสินหรอกดูรู้แล้วอย่างเงี้ยรอบเมื่อกี้ระหว่างคุณโหน่งคุณเท่งใครชนะครับพี่โหน่งพี่โหน่งอันนี้ค่ะพี่โหน่งพี่โหน่งได้ค่ะความสวยได้ทั้งคู่ภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นวิถีชาวบ้านนะครับอยู่คู่ประเทศไทยมาเป็นร้อยๆปีนะครับสามารถนำไปแปรรูปได้นะครับที่สำคัญนะครับไงก็อุดหนุนคนไทยด้วยกันก็แล้วกันนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับแขกรับเชิญที่มาร่วมรายการกับเราครับขอบคุณมากครับขอบคุณธนาคารไทยค่ะขอบคุณเจ้าบ่าวสีจากทุกแกลเลอรี่ค่ะและเครื่องประดับจาก Jane and May Jewelry ค่ะครับผมวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่ในรายการชิงร้อยชิงล้านว้าวว้าวว้าว